มาติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยรองรับสังคมผู้สูงอายุกันบ้านนะคะซึ่งทางด้านของไทยเองก็เตรียมที่จะรองรับประเด็นดังกล่าวค่ะด้วยการปรับโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องของการลงทุนและก็การออมค่ะ โดยการนำเอาเนื้อหาที่น่าสนใจนะคะจากงานสัมมนา,านะคะของ AMCA Business Forum 2024ในหัวข้อ shaping tomorrow exploring the intersection of aging society on human security and social development ในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ซึ่งในมุมมองของงานฟอรัมในครั้งนี้นะคะคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวปาฐกถา,าพิเศษระบุถึงมาตรการที่เร็วที่สุดหรือว่า Quick Win ในการแก้ปัญหาวิกฤตประชากรที่ไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือการปรับแผนกระตุ้นเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวค่ะ จะมีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีกําลังซื้อสูงแทนที่จะเน้นปริมาณมากเหมือนเดิมนะคะมีการจัดอีเวนต์รองรับดึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยหรือการแก้ปัญหาเรื่องของการบริโภคภายในประเทศค่ะด้วยการแก้หนี้ให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่อยู่อาศัยที่มีมาตรการนําร่องโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนด้านแผนส่งเสริมการลงทุนและการออมค่ะคุณพรอโน,อนอบุษราตรกูเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตรระบุว่าแผนงานในปีหน้าย,ยังคงสานต่อเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนเดินหน้าตามแนวทาง ESG ส่งเสริมการออมเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ไทยนะคะสร้างความสมดุลกับกระแสเงินทุนต่างชาติเปลี่ยนเงินฝากเป็นเงินลงทุนในตลาดทุนค่ะ ในขณะเดียวกันดรพากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าณนะปัจจุบันการออมเพื่อการ,กรเกษียณของไทยนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยจะเร่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการกระจายความเสี่ยงเตรียมสนับสนุนการออมเพื่อการ,กรเกษียณค่ะหนึ่งคือยกระดับคุณภาพความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย2ลดความผันผวนและ3ส,ส่งเสริมเรื่องของธรรมมาพิบาลในบริษัทจดทะเบียนค่ะ นี่ก็เป็นการเตรียมการนะคะปรับโครงสร้างต่างๆค่ะเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยนะคะ